สวัสดีครับผมจ๊อบทัชพลนะครับผมวันนี้จะมาเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับตัวเองครับ10ข้อนะครับผมที่ไม่มีใครรู้เลยแล้วจริงๆก็ไม่อยากให้ใครรู้เท่าไหร่เปิดด้วยหัวข้อแรงๆเลยแล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบอาบน้ำตอนเช้าครับผมคือด้วยที่แบบเราทำงานกองถ่ายเนาะตอนเช้าแบบนัดกอง 7:00 นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีเวลาอาบน้ำตอนเช้าเราก็จะแบบล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปเลยผมจะอาบน้ำตอนกลางคืนนานมากเพราะว่าผมจะอาบน้ำทีประมาณชั่วโมงนึงเหมือนเราชำระล้างตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยเผื่อตอนเช้าไว้ด้วยเลย ข้อ2ครับผมเป็นคนชอบสะสมโมเดลครับผมก็จะซื้อพวกโมเดลตามหนังอะไรเงี้ยคือหมดเปย์เยอะอยู่ก็ถ้าแบบมีเวลาว่างเดี๋ยวจะเอามาโชว์ลง Instagram ให้ดูครับผมชอบแบทแมนครับผมก็เป็นตัวแรกที่ซื้อด้วยแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เรียกพวกมาครับเต็มตู้เลยทีนี้แล้วก็ข้อ3ครับมันมาควบคู่กับการสะสมโมเดลคือเวลาเราสะสมโมเดลเสร็จปุ๊บเราจัดตู้อย่างเงี้ยก็เพิ่งรู้ว่าเราเป็นโรค OCD ก็คือแบบมันจะต้องเป๊ะมันจะต้องห่างกันพอดีคือวันไหนถ้าสมมุติว่ารู้ว่ามันขยับอ่ะก็จะเดินไล่ถามที่บ้านที่แต่ละคนเลยว่าใครมาขยับสุดท้ายก็คือบางทีมันก็แบบดูหนังแล้วแบบกำโพมันกระหึ่มบางทีมันก็เลื่อนไปเองแต่คือเราจะดูออกแล้วพวกของใช้ที่บ้านผมก็จะเป็นเหมือนกันก็จะชอบเรียงอะไรให้มันเป็นแบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมข้อ4ผมเป็นคนอารมณ์ร้อนที่จะหงุดหงิดง่ายที่สุดเลยคือรถติดประสาทเสียอยู่คนเดียวในรถบ่อยมากเวลาสมมติว่าเราจะรีบไปไหนเงี้ยตื่นเช้ามาเผื่อเวลามาเจอรถติดเรารู้สึกว่าแบบโหตรงเนี้ยโคตรเสียเวลาเลยอ่ะเราก็จะแบบว้าบ่นคนเดียวอยู่ในรถก็คือเล่นหนังคนเดียวอยู่ในรถอ่ะแหกตาบอกโอ้ยเขียวซะทีไปสิพี่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมข้อที่5ผมเป็นคนชอบดูหนังมากแบบมากมากคือบางคนเขาจะแบบว่ามีเวลาว่างเราจะไปดูหนังใช่ไหมสำหรับผมนี่คือต้องหาเวลาว่างเพื่อที่จะดูหนังเรียนภาพยนตร์มาด้วยแล้วเราก็แบบชอบดูหนังทุกแนวเราก็เลยจะแบบเมื่อก่อนถ้าสมมติมีหนังเข้าโรงก็จะดูทุกเรื่องที่แบบสำคัญที่สุดของผมก็คือเรื่อง Pursuit of Happiness ครับตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบผมกำลังหาตัวเองยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะเรียนภาพยนตร์จะย้ายคณะดีไหมเราจะเรียนบริหารต่อไปดีไหมจนมาดูเรื่องนี้ครับมันเกี่ยวกับแบบพระเอกเป็นโบรกเกอร์แล้วก็ดูโอ้โหเป็นนักธุรกิจเป็นโบรกเกอร์ก็เท่เว้ยสงสัยแล้วแบบคงเรียนธุรกิจต่อไปแหละแล้วเราก็มานั่งคิดอีกทีนึงแต่ตอนนี้ที่เราอินอยู่อ่ะมันคืออินกับหนังนะเราไม่ได้อินการเดินทางเป็นนักธุรกิจเราก็เลยนึกได้เราคงแบบอินกับหนังจริงๆแล้วก็เลยตัดสินใจย้ายมาเรียนภาพยนตร์เลยครับข้อที่6ชอบถ่ายรูปคือเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบไม่ชอบโดนถ่ายรูปเลยคือหลังๆต้องการแล้วเราก็แบบเพื่อนถ่ายหน่อยมันก็แบบไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราก็เลยต้องแบบพยายามเซตเพื่อนๆอะไรเงี้ยเราถึงจะได้รูปข้อที่7เหรอครับผมเป็นคนชอบลืมเติมน้ำมันคือเราคิดว่าแบบเรารู้จักรถเราดีไงแบบยังไหวหน้ายังไหวหน้าดับกลางทางเลยล่าสุดนี่คือดับอยู่ที่ตรงโชคชัย4ดีที่แบบตรงนั้นมีตำรวจพอดีผมก็เลยบอกโทษทีครับน้ำมันหมดแบบสารวัตรเขาก็มาช่วยเข็นข้างทางแล้วผมก็ถามปั๊มอยู่ใกล้จุดตรงไหนครับนู่นเลยครับน้องประมาณ700เมตรไปส่งหน่อยได้ไหมครับก็ให้แบบตำรวจเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เอาแกลลอนยืมมาโอ้แล้วข้อที่8นึกได้เลยมาควบคู่กันผมเป็นคนไม่ชอบพกเงินสดคือเดี๋ยวนี้ผมก็จะพยายามแบบว่าใช้ออนไลน์เนาะพอไม่มีเงินสดก็ขึ้นทางด่วนไม่ได้เคยแบบฟึ๊บล้วงกระเป๋าตังค์ไม่มีตังค์สักบาทก็ยิ้มแพงๆแล้วก็พยายามแบบโกยเศษเหรียญในรถอะครับดีที่มันยังพอบางทีก็ขาดแบบ 2-3 บาทอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยไปเดี๋ยวนี้ยังดีที่แบบทางด่วนมี Easy Pass แต่แบบบ้านผมอะอยู่โทเวแล้วตรงดอนเมืองมันยังไม่มีไงไอ้เส้นโทเวต้องจ่ายเงินสดตลอดก็เลยแบบตรงนั้นน่าจะเป็นปัญหาบ่อยก็ถ้าแบบใครที่เกี่ยวข้องได้ดูคลิปนี้นะครับขอให้โทเวแบบมี Easy Pass สักทีผมจะได้แบบโอนเติมได้ครับผมข้อที่9ผมเป็นคนนอนดึกมากอย่าเรียกว่านอนดึกเรียกว่านอนเช้าเลยดีกว่าคือถ้าไม่มีงานจริงๆอ่ะต้องหลังตีสี่อ่ะดูหนังตอนกลางคืนรู้สึกว่ามันแบบได้รับอรรถรสมากกว่าเพราะแบบว่าบ้านก็เงียบตอนกลางวันมันแบบสว่างเสียงก็ดังอะไรเงี้ยก็เลยชอบอยู่ตอนกลางคืนเล่นเกมดูหนังฟังเพลงตอนกลางคืนครับผมข้อที่10ตอนแรกอ่ะกลัวซีนฉากเลิฟซีนมากเราถ่ายกับยี่หว่าเรื่องแรกเนี่ยเรามีความเกรงใจผู้หญิงมากแบบอุ้ยฉากนี้ต้องจูบก็เลยเกรงพอเกรงก็หลายเทคพอหลายเทคก็เกรงเข้าไปก็หลายเทคอีกคราวนี้ตะเลยเปิดเปิงหมดเลยแล้วตอนหลังเราก็เลยเข้าใจว่าแบบถ้าสมมติว่าเราเก่งใจเราก็ต้องเล่นเต็มไปเลยเทคแรกมันก็จะดีหลังจากเนี้ยพอแบบเจออินเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นเต็มที่เลยแล้วก็แบบเราพอมันเต็มที่ปุ๊บอ่ะมันก็จะหายความเขินความเก่งไว้ตั้งแต่เทคแรกมันก็จะค่อยๆดีขึ้นฝากขอโทษยี่หว่าผ่านคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องแรกกับยี่หว่าจูบไปประมาณ
10เทคฝากละครด้วยนะครับคุณหมีปฏิหารนะครับผมเชื่อว่าปีนี้จะได้ดูกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ขอฝากละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาด้วยนะครับผม2เรื่อง2รสเรื่องนึงวายใสๆเรื่องนึงบุกกระนำครับ